มากกว่าลิเบียลิเบียมากกว่าคูเวตมากกว่าคูเวตใช่ไหมมากกว่าอิรักด้วยนี่คือมหัศจรรย์ชาวบ้านไม่รู้เลยครับทีนี้มาดูครับครับการผิดน้ำมันดิบนี่ปี2552นะฮะเป็นล้านบาร์เรลจะประเทศดูครับประเทศไทยอันนี้น้ำมันดิบอันดับ35คู่เป็นก๊าซใช่ไหมมันเป็นก๊าซครับทีนี้เป็นน้ำมันดิบนี่น้ำมันดิบฮะครับไอ้ก๊าซเนี่ยมันจะอยู่ตอนต้นครับพอหลังจากก๊าซไปแล้วมันก็จะไปเจอน้ำมันดิบนะไปเจอน้ำมันดิบครับอันดับ35ของโลกเห็นไหมไม่กี่เลยไม่กี่เลยครับนะเห็นไหมบูนายน้อยกว่าเราไหมเซาท์แอฟริกาน้อยกว่าเราไหมครับเนี่ยพวกนี้น้อยกว่าเราทั้งนั้นเลยไทยสีแดงนี้ครับมหาศาลอันดับ35ของโลกครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนไทยต้องโชดช่วงชัชวาลถูกไหมครับตั้งแต่พลเอกเปรมยุคนั้นมีการขุดพบค้นพบน้ำมันที่ลานกระบือครับเอาออกมาเชิงพาณิชย์ได้เอาไปสามารถมากันได้คนไทยควรต้องรวยครับแต่มันไม่รวยทั้งที่มีทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกปตท.โกงไปทั้งสิ้นโกงยังไงเดี๋ยวผมให้แต่ประเทศดูนะฮะชาตินี้ครับเงื่อนไขสัมปทานขุดเจาะปิโตรเลียมนะฮะพม่าอินโดนีเซียกัมพูชาไทยไทยนี่โง่ที่สุดในโลกนะเดี๋ยวคอยดูนะฮะอันแรกอันแรกเลยนะอันนี้ความเป็นเจ้าของอุปกรณ์พม่าเป็นของรัฐเมื่อสิ้นสุดสัญญาครับซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้นครับฝรั่งเขาทำเสร็จพอครบสัญญาก็ต้องโอนมาครับอินโดนีเซียเป็นของรัฐตั้งแต่ต้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมดนะฮะกัมพูชาก็เป็นของรัฐแม้แต่กัมพูชาก็ของไทยแต่เดิมเป็นของรัฐบัดนี้ยกให้ปตท.หมดแล้วครับไม่เคยเจออะไรที่เลวอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมานะครับประเด็นที่สองค่าภาคหลวงการเก็บรายได้อัตรารายได้หรือภาษาไทยเลยค่าภาคหลวงครับ recover อันบนก่อนอันบนก่อนส่วนแบ่งกำไรที่รัฐได้นะค่าภาคหลวงเนี่ยพม่า 10% 10% คงที่อินโดนีเซียไม่มีเพราะรัฐเป็นคนทำหมดกัมพูชา 12.5 แบบคงที่ไทย5-15แต่เก็บจริงอยู่เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ 6% ครับคิดน้ำมันเป็นค่าภาคหลวงเหมือนแร่ครับเหมือนแร่ทองคำดีบุกเนี่ยคิดน้ำมันเป็นค่าภาคหลวงนะไม่รู้ว่าส่วนไหนคิดอ่ะ5-15ขนาดนี้คิดอยู่ที่6ต่อไปนะครับCost recovery นะฮะก็ดูนะฮะเมื่อสิ้นสุดนะก็ไล่มาตรงนี้สูงสุดเอากัมพูชาเลย 90% ต่อปีของไทยไม่มีCost recoveryแปลว่าอะไรคะหมายถึงผลรวมกำไรสูงสุดนะฮะตรงนี้นะฮะของไทยไม่มีนี่มาดูตัวนี้ส่วนแบ่งกำไรที่รัฐได้ดูนะฮะพม่า 50-80% นะสำหรับน้ำมันแก๊ส45-60% ครับของอินโดนีเซียนะก็น้ำมันก็65%ก๊าซ60%นะครับเป็นของกัมพูชาน้ำมัน40-60แก๊ส35%ไทยไม่มีส่วนแบ่งของรัฐเพราะมันไปอยู่ในนามปตท.เพราะมันไปอยู่ในนามปตท.ซึ่งรัฐบาลก็จ้างว่าตัวเองถือหุ้นอยู่บางส่วนแต่เดี๋ยวนี้ปตท.ไม่ใช่ของเราแล้วไงไม่ใช่ของเราทั้งหมดนี่มาดูตัวสุดท้ายครับภาษีคนอื่นก็เก็บ30-40ของเรา50%ดูเหมือนสูงขณะนี้รวมทุกตัวแล้วปตท.จ่ายให้รัฐ27%เท่านั้นเองหรือบริษัทฝรั่งที่มาขุดน้ำมันเนี่ยนะก็จ่ายอยู่ในอัตรานี้ไนจีเรียเนี่ย70-30 70เป็นของรัฐเป็นของรัฐเขา70เป็นของรัฐกลับมาสู่ประชาชน30ฝรั่งเอาไปครับไม่มีใครโง่เท่าประเทศไทยเลยเขาจะถือว่ากระทรวงคลังถือหุ้นอยู่แล้วก็ 51% ไงดังนั้นคุณก็ไม่ควรแปรรูปสิตรงนี้ทีนี้มาเทียบกับที่อื่นนะครับครับในประเทศครับครับส่วนแบ่งรายได้ของรัฐในต่างประเทศเราก็เลยเอาชาติต่างประเทศมาให้ครับนะครับอัตราการจัดเก็บโบลิเวีย 82% ของรายได้จากก๊าซธรรมชาติเห็นไหม
ผิดก๊าซและน้ำมันอันดับ34ถึง61ของโลก 82% ของรายได้จากก๊าซธรรมชาตินะครับใช่ครับคาซัคสถาน 80% ของปริมาณน้ำมันที่ขุดเจาะได้ครับอาบูดาบีแบ่งกำไรให้บริษัทขุดเจาะไม่เกิน1ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคือแบ่งให้ต่างชาติ1เหรียญเท่านั้นที่ขุดเจาะ1เหรียญต่อบาร์เรลครับผมรัสเซียครับ 90% ของรายได้ส่วนที่ราคาน้ำมันสูงกว่า25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับคือถ้าราคาน้ำมันสูงกว่า25บาร์เรล 90% เป็นของรัฐของรัฐหมดครับชาร์ต2ชาร์ตนี้ชี้ให้เห็นได้ว่านานาอารยประเทศแม้แต่เขมรยังเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐมากอันนี้ปตท.ให้หรือบริษัทน้ำมันต่างชาติก็ให้ในอัตรานี้ครับเหมือนกันชี้ให้เห็นว่าคนไทยถูกโกงโกงอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันตรงนี้อีกชาร์ตหนึ่งครับอาจารย์ปานเทพครับราคาก๊าซนะธรรมชาติณปากหลุมปตท.ซื้อจากแหล่งในอ่าวไทยนะ VS ราคาปตท.ซื้อจากแหล่งในทะเลพม่าปากหลุมนะฮะปตท.ซื้อในประเทศไทย 6.1 38นะต่อกิโลไอ้นี่ 10.362 แปลว่าซื้อจากพม่าให้ราคาดีกว่าซื้อจากประเทศเราแปลว่าโกงมาตั้งแต่คุณได้สัมปทานมาในราคาต่ำแล้วคุณยังไปโกงตอนแบ่งผลประโยชน์ด้วยครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของเรานะครับเมื่อเราเห็นหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ยจะประเทศครับครับจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยก๊าซและน้ำมันไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับประชาชนหรือเป็นรายได้ของรัฐโดยทั่วไปแต่ไปอยู่ที่ปตท.ดังนั้นสมัยคุณทักษิณจึงมุ่งหน้าเข้าทำอย่างไรจะแปรรูปปตท.เอา 49% มาใส่ในกระเป๋านักการเมืองไว้ก็คิดด้วยหัวสมองอันเป็นเลิศรวมหัวสมองอันเป็นเลิศนะรวมกันวางแผนโกงและอภิมหาโกงสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาก็ไปมองดูว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเดิมก็คือน้ำมันสามทหารครับต่อมาก็เป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2521จากนั้นก็เปลี่ยนนะครับเมื่อ1ตุลาคมพ.ศ. 2544นะครับเปลี่ยนเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542มีผู้ถือหุ้นคือกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด 2,000 ล้านหุ้นคนเดียวครับเนื่องจากปตท.เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยการเวนคืนที่ชาวบ้านเข้ามาบ้างใช้ที่ในทะเลบ้างใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คนไทยเป็นเจ้าของร่วมด้วยกันเนี่ยมันก็ควรต้องเป็นของรัฐ 100%เมื่อมาทำธุรกิจเนี่ยตอนนั้นนโยบายที่ตั้งปตท.ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจปิโตรเลียมอันเป็นกิจการอุตสาหกรรมด้านสาธารณูปโภคมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงอันนี้เขาอ้างนะครับของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนอีกทั้งเพื่อให้เกิดการทวงดุลในธุรกิจพลังงานที่มีผู้ประกอบธุรกิจอยู่น้อยรายและส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติก็คือสรุปว่าต้องการมาสู้กับต่างชาติเอามาทวงดุลเวลาเชลเอสโซจะขึ้นราคาให้ปตท.ต้องไม่ขึ้นต้องตึ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 งไว้วันนึงตึงราคาไว้นั่นคือนโยบายแต่เดิมครับเดี๋ยวนี้ปตท.ไม่ตึงน้ำมันต่างประเทศขึ้นกูขึ้นน้ำมันต่างประเทศลงกูไม่ลงถ้าหยุดยาว4วันกูขอตวงหยุดยาว4วันเหมือนกับที่แล้วเนี่ยไม่มีทางลงพอเสร็จแล้วเนี่ยพอในยุคของคุณทักษิณก็เริ่มวางแผนนะฮะบอกว่าปตท.เนี่ยมีโครงการอีกเยอะแยะเลยต่อไปนี้เนี่ยรัฐจะต้องไม่เข้าค้ำประกันละต้องการให้รัฐวิสาหกิจและช่วยตัวเองได้ต่อไปกระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกันทั้งที่โรงกลั่นก็มีเกินแล้วตอนนั้นโรงแยกก๊าซก็มีเกินแล้ว
ปตท.เองก็กำไรพุ่งป่องแล้วในขณะนั้นก่อนแปรรูปนะการประเทศช่วยบริจาคชาร์ตนี้เนี่ยเขียนถึงความมหัศจรรย์แห่งกำไรอัตราการเจริญเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ PCC ปตท.กำไร 21,612 ล้านบาท45นะฮะ 24 46 39 47 62 48 87 49 95หลัง50แปรรูปเพิ่มกำไรเป็น 110,000 นี่คือตัวเลขณปีนั้นมาถึงบัดนี้มากกว่านี้เยอะแล้วนะฮะชี้ให้เห็นว่ากิจการที่กำไรอย่างนี้เขาถึงตาวาวเลยต้องเข้าไปเอาให้ได้กิจการที่กำไรอย่างนี้มีประโยชน์อะไรจะเอาไปแปรรูปเขาไม่ต้องแบกเขาไม่ต้องสร้างอะไรใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากภาษีการค้ำประกันความเสี่ยงไม่เกิดมาจากรัฐบาลเก่าที่ทำมาประชาชนรับความเสี่ยงไปจนหมดแล้วก็เอาไปแปรรูปแล้วก็กำไรกันเยอะเลยนะฮะท่านประธานขอบคุณยังเก็บไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าลดภาระค้ำประกันของรัฐบาลนะก็จะเอาหุ้นเนี่ยเข้าไปขาย 49% นะฮะ 49% จะขายหุ้น ประธานโทษอ่ะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะกรรมการหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไอ้คณะกรรมการนี้สุดเลว ผมนึกว่าจะชมสุดเลว เพราะใครเป็นประธานมีชื่อมีเสียงไหมครับมีฮะแต่พูดแล้วฟ้องแน่อย่าพูดพูดเอาไว้ไปเจอกันในศาลนะฮะพวกนี้จะต้องถูกฝูมฟ้องคดีอาญาหมดเลยครับนะไม่ขาดอายุความมีมีมียังอยู่รวยกันพุงป่องเลยนะครับกิจการมีกำไรตั้ง 20,000 กว่าล้านมีเหตุผลแหละเอามาตรงนี้เอามาแปรรูปบอกว่าจะแปรรูปให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่คือหุ้นที่ถูกจัดสรรแล้วครับTOR บอกว่าการขายหุ้น1ประชาชน1คนให้ได้ไม่เกินแสนหุ้นมีแค่ใบจองเดียวและก็จะเริ่มจองกันเวลา 9.30 น.ใครจะมาก่อนมาหลังตี4ตี5ไม่สำคัญ 9 โมงครึ่งเรามาเริ่มกันนะเก่งแล้วก็ 15.30 ปิดปรากฏว่าเมื่อเปิดจองกันประเทศช่วยกันได้ครับเห็นไหมฮะ11ใบจองได้ไปได้อย่างไรล้านหนึ่งเท่ากับ1ล้าน1แสนหุ้น6เลขที่ข้างหน้านี่นะฮะคือธนาคารนะฮะครับ6เป็นเลขรหัสบอกว่า6ก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าเลข1นำหน้าจะเป็นไทยพาณิชย์นะฮะถ้าเลข3เลข3เป็นกรุงเทพเลข4เป็นกรุงไทยเลข5ถ้าเลขตรงนี้นำหน้าเนี่ยจะเป็นกสิกรไทย6เป็นกรุงศรีอยุธยา198สาขา00023คือเลขใบหุ้นเลขใบจองเห็นไหมจะเห็นว่าเลขใบจองนี่เรียงกันเลยคนคนเดียวได้นี่คนนี้คนเดียวเลยได้11ใบจองนามสกุลมหากิจศิริเนี่ยนะฮะเป็นใครไปดูเอาเองก็แล้วกันและไล่มานี่เป็นนอมินีนะฮะพวกที่ได้มากๆเนี่ยนักการเมืองเกือบทั้งนั้นเลยที่ผมไปดูเนี่ยนะใช้ชื่อมาแทนทั้งหมดเลยจากประเทศเปิดไปแผ่นที่สองนี่นะเกินกว่า1ใบจองทั้งนั้นเลยนี่เราได้มาเป็นปึกเลยโอ้ครับแปลว่าคุณวางแผนปล้นเอาปต